ับมาในช่วงนี้กับ Econ Variety นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่ประชาชนตอนนี้คึกคักทีเดียวแห่ซื้อทองคำนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนั้นตกต่ำลงสุดมากที่สุดในรอบ4ปีค่ะค่ะแล้วก็ยังมีคำยืนยันมาจากรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะถึงสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยว่าจะกลับมาคึกคักในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะพบคุณทิติกรทิพย์มนเทียนค่ะครับติดตามประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจใน Econ Variety นะครับสำรวจภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการซื้อขายทองคำปรากฏว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับปรับลดลงประมาณ 0.05 จุดนะครับจากปัจจัยเรื่องราวของการประชุมธนาคารกลางของยุโรปที่ยังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาส่งผลให้ในภาคเช้านะครับตลาดหุ้นไทยก็เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,580.03 จุดครับขณะที่ดัชนี MAI บวกขึ้นมา 16.26 จุดส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแรงเก็งกำไรกันดัชนีอยู่ที่ 767.60 จุดนะครับเงินบาทก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ 32.81 สตางค์ต่อขออภัยนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนทองแท่งนะครับก็อยู่ที่ 17,850 บาทรับซื้อก็อยู่ที่ 17,750 บาทนั่นเองนะครับมาต่อกันที่5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในภาคเช้านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนำโดยอันดับ1นะครับที่น่าสนใจก็คือหุ้นของปตท.เป็นตัวเดียวนะครับที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่ก็คือหุ้นของปตท.บวกขึ้นมา7บาททีเดียวครับอยู่ที่388บาทต่อหุ้นขณะที่หุ้นของ True บวกขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่11บาทและหุ้นของปตท. GC นะครับก็อยู่ที่2บาท50นะครับที่มีการปรับบวกขึ้นมาขณะนี้เคลื่อนไหวที่62บาท25สตางค์ครับในเชิงการลงทุนภาคบ่ายจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ต้องจับตาเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับแต่ว่าเรื่องของการคงดอกเบี้ยในระดับต่ำก็น่าจะหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปได้ช่วงนี้นะครับก็ต้องจับตาหุ้นที่ถูกคำนวณเข้าดัชนี MSCI ของไทยชุดใหม่ซึ่งก็น่าจะมีเดลต้านะครับแล้วก็ TUS ที่ถูกบรรจุเข้าไปด้วยนี่ก็เป็นมุมมองของทางโบรกเกอร์ของไทยพาณิชย์นะครับขณะที่โบรกเกอร์รายต่อมาที่ทีมข่าวของเราสำรวจกันมาก็คือโบรกเกอร์ของกสิกรไทยที่ตอนนี้มองว่า ECB น่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในการประชุมรอบหน้านะครับตอนนี้นักลงทุนก็ควรติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวควรซื้อหุ้นที่ระดับ 1,550 ถึง 1,600 จุดแล้วก็คาดว่าครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับหุ้นไทยมีโอกาสแตะระดับ 1,700 จุดได้ครับในเชิงการโฟกัสหุ้นรายตัวมาดูกันที่มุมมองของบล. AEC นะครับแนะนำหุ้นของ Major Cineplex ช่วงนี้กำลังซื้อประชาชนดีขึ้นนะครับมีหนังฟอร์มยักษ์เข้าต่อเนื่องเลยในช่วงปลายปีนี้ก็ราคาพื้นฐานอยู่ที่26บาท30สตางค์ต่อหุ้นครับจากปัจจัยการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเรามาต่อกันที่การลงทุนในตลาดทองคำกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าที่เยาวราชตอนนี้คึกคักกันอย่างมากนะครับหลังจากที่ราคาทองคำตกต่ำที่สุดในรอบ4ปีครับบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ร้านทองเยาวราชนะครับในช่วงนี้ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์หลังจากที่ราคาทองคำตลาดโลกนั้นดำดิ่งที่สุดในรอบ4ปีโดยค่ำคืนที่ผ่านมาก็ปิดร่วงลงอีก3ดอลลาร์นะครับมาอยู่ที่ 1,142 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนส่วนราคาในบ้านเรายังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่นะครับตอนนี้มองว่าทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าจึงซื้อเก็บเพื่อเป็นทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวนะครับบางรายก็เลือกซื้อเพื่อเก็งกำไรพร้อมขายออกเมื่อราคากลับมาเพิ่มขึ้นโบรกเกอร์คลาสสิกโกฟิวเจอร์นะครับมองว่าช่วงนี้ปัจจัยกดดันก็คือเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสัญญาณฟื้นตัวหลายด้านแล้วก็เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าต่อเนื่องครับหลังจากที่ราคาทองคำหลุดแนวรับ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐไปแล้วแนวรับถัดไปก็อยู่ที่ประมาณ 1,050 ดอลลาร์ครับกรณีเลวร้ายสุดทองคำในประเทศอาจตกไปอยู่ที่บาทละ 16,800 บาทซึ่งอาจจะลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับช่วงนี้ทองคำก็ยังคงเป็นขาลงส่วนนักลงทุนที่ซื้อทองต้นทุนมากกว่า 25,000 บาทกลยุทธ์ช่วงนี้นะครับควรมีการซื้อถัวเฉลี่ยนะครับถ้าเกิดราคาถึงแนวรับและปล่อยขายเมื่อราคาถึงแนวต้านก็มีโอกาสที่จะชดเชยการขาดทุนได้ส่วนประชาชนช่วงนี้ที่ซื้อทองคำเก็บสะสมนะครับก็ควรลงทุนในระยะสั้นเพราะว่ายังมีความเสี่ยงทองคำขาลงอยู่ครับขณะที่รองนายกนะครับก็ระบุว่าเศรษฐกิจของไทยจะเริ่มคึกคักชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทันทีที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มมีผลชัดเจนครับหม่อมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกในระหว่างการเปิดงาน Money Expo ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านก็บอกว่ายอมรับว่าเศรษฐกิจไทยช่วงนี้ชะลอตัวชัดเจนเห็นได้จากบรรยากาศช่วงลอยกระทงที่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่
เป็นผลต่อเนื่องจากวิกฤตการเมืองช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้การจับจ่ายงบลงทุนของภาครัฐหยุดชะงักลงแต่ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการช่วยเหลือชาวนาการเร่งจ่ายงบค้างท่อจะทำให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ระดับชนบทถึงผู้ประกอบการโดยจะเห็นผลชัดเจนในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตไม่ต่ำกว่า 4% นี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะส่งผลดีนะครับต่อภาวะการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนในช่วงหลังจากนี้ครับขณะที่ธนาคารกลางยุโรปนะครับก็ออกมาเปิดเผยผลการประชุมค่ำคืนที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ยังคงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นะครับมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 0.05% ในการประชุมค่ำคืนที่ผ่านมาท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจในยูโรโซนที่อ่อนแอลงนะครับโดยยังไม่มีการประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆออกมาอย่างไรก็ตามมาริโอดรากี้นะครับประธานของ ECB แถลงหลังการประชุมถ้าเกิดเศรษฐกิจยุโรปมีความเสี่ยงที่จะถดถอยก็พร้อมที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับผลจากรายงานประชุมดังกล่าวก็ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยมีความคาดหวังว่าจะมีมาตรการเพิ่มความเชื่อมั่นในอนาคตครับมาถึงช่วง Celebrity Focus ในวันนี้นะครับติดตามธุรกิจคนดังซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทในสวนผึ้งนะครับติดตามเรื่องราวดังกล่าวได้เลยครับ Celebrity Focus by Prowพบกันทุกวันศุกร์กับ Celebrity Focus by Plau ในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้พาเดินทางไกลมาอยู่ที่นี่เลยค่ะมีเดนการ์เด้นที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นรีสอร์ทที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและก็แมกมายนานาพันธุ์นั่นเองล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้นัดกับ Celebrity คนดังที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่นี่นั่นเองล่ะค่ะจะเป็นใครกันนั้นตามไปชมกันดีกว่าค่ะที่พาตามมาโฟกัสในวันนี้ก็คือคุณอุ๋ยสุพินดาหวังทรัพย์คณาผู้บริหารอีเดนการ์เด้นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่นี่ถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเดิมว่าทรัพย์คณารีสอร์ทค่ะหลังจากที่คุณอุ๋ยกลับมาจากการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นเธอก็กลับมาพัฒนาและสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าอีเดนการ์เด้นรีสอร์ทอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ละค่ะซึ่งคุณอุ๋ยก็ได้เนรมิตที่แห่งนี้ให้เหมาะสำหรับผู้ที่หนีความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองมาพักผ่อนและดื่มด่ำธรรมชาติอันสวยงามแทนค่ะต้นไม้จะเยอะมากเราก็รู้สึกว่าแบบเราคือคุณพ่อแม่ท่านรักในธรรมชาติจะปลูกต้นไม้ไม่ตัดเลยนะเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนกึ่งๆว่าเราก็เป็นสวนสวรรค์แม้สวนสวรรค์เราก็คิดถึงว่าเราก็อยากเป็นสวนแห่งความรักอีเดนการ์เด้นก็จะมีอดัมกับอีฟเป็นไอคอนของเขาเป็นแบบจุดน่าสนใจตรงๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมสวนสวยๆให้ลูกค้าซึ่งเราก็เปรียบลูกค้าเป็นอดัมกับอีฟมาเยี่ยมสวนดาวอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบรีแลกซ์แล้วก็มีความสุขกลับไปค่ะอีกที่ก็จะเน้นหนักทางด้านเป็นกลุ่มคนเหมือนแบบเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนกลุ่มเนี่ยก็ได้แต่เราจะมีห้องสัมมนามันก็เลยจะรองรับค่อนข้างได้หลากหลายมากขึ้นถามว่ายากง่ายจริงๆในตำตรงคิดว่ายากเลยนะเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจแม้ไม่ใช่แค่สวนพึ่งที่อื่นนะคะการแข่งขันมันค่อนข้างสูงแล้วก็แบบรีสอร์ทใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะการทำโปรโมชั่นก็ต้องดูแต่ละช่วงแต่ละแบบแต่ละกลุ่มคนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้ทำหลากหลายมากเลยค่ะแล้วแบบเหมือนพี่ก็แบบตัวเองเนี่ยทำไม่ใช่ทำแค่แบบหน้าแบบฉากหน้านะคือตอนข้างหลังเนี่ยเราก็ต้องไปด้วยช่วยเทรนพนักงานทำทุกอย่างเป็นแบบเนี่ย PR marketing sales บอกมาหมดคือทำทุกอย่างเองหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าค่อนข้างยากแต่ว่าสนุกเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าเราสึกว่าแต่ละช่วงเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันทำอะไรได้หลากหลายมากก็คิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจของเราแล้วก็ความที่เราเรียนรู้กับธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกอะค่ะก็เรารู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันอะไรที่สมควรทำอะไรไม่สมควรทำแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยที่บอกว่าเรียนรู้ธุรกิจมาตั้งแต่แรกมันก็เลยเหมือนแบบมีอะไรก็สามารถปรึกษาพ่อคุณแม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยมีแบ็กอัพที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในวงการเดียวกันซึ่งต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะและนี่ก็คือที่มาของ Eden Garden Resort ค่ะด้วยความเก่งของคุณอุ๋ยเธอสามารถแบ่งเวลาให้กับตัวเองให้สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างทั้งดูแลกิจการรีสอร์ทออกงานสังคมออกกำลังกายและยังแบ่งเวลาให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
หากคุณผู้ชมสนใจอยากมาเที่ยวที่สวนผึ้งก็อย่าลืมแวะมาสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติสวยๆได้ที่นี่นะคะเราพบกันกับ Celebrity Focus by Prow ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณแพรครับนี่ก็คือประเด็นเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจทั้งหมดใน Econ Variety ครับคุณธิติกรด้วยค่ะส่วนข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะไปดูเรื่องของการออกมาท้วงติงค่ะจากกรณีที่อดีตทหารหน่วยรบพิเศษของสหรัฐนะคะมีการระบุถึงเรื่องของการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายค่ะประเด็นข่าวต่างประเทศใน World News Update วันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวของอดีต Navy SEAL ของสหรัฐที่ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเขานี่แหละก็คือคนที่ปลิดชีพของบิลลาเดนนะคะผู้นำอัลกออิดะเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะคนนี้แหละค่ะโรเบิร์ตโอนิลส์นะคะเป็นอดีตทหารเรือสังกัดหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศหรือว่าหน่วยซีลนั่นเองได้ไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ The Washington Post นะคะบอกว่าตัวเขาก็คือคนที่ยิงนายบินลาเดนตายคาบ้านพักที่แอบบอตตาบัดนะคะที่ประเทศปากีสถานในระหว่างการจู่โจมของหน่วยซีลเมื่อปี2554พร้อมทั้งได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นบอกว่าตัวเขาและเพื่อนทหารหน่วยซีลจำนวนหนึ่งได้ปีนขึ้นไปยังชั้น3ของอาคารที่พักซึ่งบิลาเดนนั้นใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวและเมื่อขึ้นไปถึงชั้น3พบกับนายบิลาเดนโผล่ศีรษะพ้นประตูห้องหนึ่งออกมาทหารหน่วยซีลคนหนึ่งพอรู้ว่าเป็นบิลาเดนแน่นอนแล้วจึงได้เหนี่ยวไกปืนลั่นกระสุนใส่บิลาเดนทันทีค่ะแต่ว่าไม่โดนตัวเขาจึงพุ่งตามเข้าไปในห้องและยิงบิลาเดนที่ศีรษะในระยะเผาขนทางด้านเจ้าหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือว่าโต้แย้งในเรื่องราวที่นายโอนิลได้ออกมาเปิดเผยค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยรบพิเศษระดับผู้บังคับการหน่วยก็ได้มีหนังสือไปยังทหารหน่วยซีลทุกคนนะคะให้พยายามรักษาจรรยาบรรณนั่นก็คือเรื่องของการไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรออกมาพูดในทำนองหาความดีความชอบใส่ตัวนั่นเองค่ะติดตามสถานการณ์ในแคว้นคาตาลุญญากันต่อนะคะโดยประธานาธิบดีอาตูมาสค่ะผู้นำแคว้นคาตาลุญญานั้นก็ได้เตรียมที่จะยื่นหนังสือไปยังผู้นำของสเปนนะคะเพื่อเรียกร้องที่จะเจรจาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคาตาลุญญาในวันจันทร์นี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการลงประชามติ1วันค่ะโดยประธานาธิบดีมาสผู้นำแคว้นคาตาลุญญาได้ประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลคาตาลันนั้นเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีราฮอยผู้นำของสเปนในวันจันทร์นี้เพื่อร่วมประเมินผลการลงประชามติเชิงสัญลักษณ์ในคาตาลุญญาแล้วก็เปิดการเจรจากับรัฐบาลสเปนในการจัดการลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการต่อไปในอนาคตค่ะโดยประธานาธิบดีมาสยืนยันนะคะว่าการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์นี้ไม่ใช่การลงประชามติเพื่อประกาศเอกราชซึ่งคาตาลุญญานั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนการสอบถามความเห็นของประชาชนเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและหากกระบวนการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ในวิถีทางตามปกติชาวสเปนทุกคนก็ควรจะต้องตระหนักถึงเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยในสเปนล่าสุดสมาชิกรัฐสภาคาตาลันนะคะรัฐสภาสเปนและรัฐสภายุโรปที่เป็นชาวคาตาลันกว่า200คนเตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังสหประชาชาติสหภาพยุโรปคณะกรรมาธิการยุโรปองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือว่า OSCE ถึงกรณีที่รัฐบาลสเปนกีดกันไม่ให้ชาวคาตาลันนั้นตัดสินอนาคตของตัวเองซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลสเปนถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระดับนานาชาติค่ะแผนรัดเข็มขัดหรือว่าแผนอดออมนะคะเพื่อที่จะลดงบประมาณของรัฐบาลเบลเยียมตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตเพราะว่ากลายเป็นชนวนทำให้เกิดการประท้วงขึ้นอย่างรุนแรงค่ะชาวเบลเยียมหลายร้อยคนเลยค่ะออกมาเดินขบวนประท้วงนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลชุดใหม่นะคะได้มีการปะทะกันกับตำรวจปราบจลาจลในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวานนี้ด้วยเนื่องจากว่าผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะก่อเหตุรุนแรงด้วยการพลิกคว่ำรถยนต์แล้วก็ปาสิ่งของใส่ตำรวจซึ่งตอบโต้ด้วยการฉีดนะคะด้วยสเปรย์พริกไทยแล้วก็มีการทุบตีด้วยกระบองแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถูกจับกุมมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ส่วนสาเหตุของการประท้วงเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีชาร์ลส์ไมเคิลได้นำนโยบายรัดเข็มขัดมาใช้แบบเข้มงวดทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของการลดเงินบำนาญแล้วก็ยังมีการระงับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างแรงงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาสหภาพแรงงานต่างๆนะคะซึ่งเมื่อตอนเย็นวานนี้ก็ได้มีการส่งตัวแทนเข้าเจรจากับทางรัฐบาลแต่ผลการเจรจานั้นยังไม่คืบหน้าค่ะและหากการเจรจาล้มเหลวการผลักงานประท้วงทุกวันจันทร์ก็จะเกิดตามมาโดยจะเริ่มตั้งแต่จันทร์ที่24พฤศจิกายนตามที่สหภาพแรงงานเบลเยียมได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะปิดท้ายที่อุทกภัยครั้งใหญ่เลยนะคะซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของประเทศเฮติค่ะโดยทางการเฮตินะคะได้เปิดเผยบอกว่าประชาชนหลายพันครอบครัวในเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนะคะหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดมาจากพายุฝนที่พัดถล่มอย่างหนักติดต่อกันมาหลายวันค่ะโดยเฉพาะที่เมืองเคปเฮเชียนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศต้องจมอยู่ใต้น้ำบ้านเรือนอย่างน้อย 6,000 หลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำค่ะขณะที่ผู้เสียชีวิตตอนนี้มีอย่างน้อย5คนแล้วนะคะสูญหายไปอีก1คนทางการเฮติระบุว่าขณะนี้ประชาชนอย่างน้อย 4,000 คนอพยพไปยังที่พักชั่วคราวซึ่งอยู่ตามโรงเรียนท้องถิ่นนะคะส่วนทางด้านประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่น้ำท่วมแล้วเมื่อวานนี้และมอบอาหารสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยล่าสุดมีรายงานว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะส่วนที่สาธารณรัฐโดมินิกันนั้นประชาชนกว่า 2,000 คนก็ต้องไร้ที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มตามมาด้วยค่ะสับจากข่าววันนี้นะคะก็มาจากที่เบลเยียมนั่นเองซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ได้มีการใช้แผนในการรัดเข็มขัดนะคะเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณก็ทำให้บานปลายจนเกิดการประท้วงขึ้นอย่างรุนแรงค่ะคำว่ารุนแรงในภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่า violent violent นะคะ violentแปลว่ารุนแรงนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือWorld News Updateค่ะพักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวอื่นกันต่อค่ะ